ื่องของสัมมนาปราชชาวบ้าน4ภาคด้วยกันนะคะโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่6กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการปราชชาวบ้าน4ภาคค่ะที่โรงแรมไอโมโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพลตรีกฤษณะวัชระเทศนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่6กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรบรรยายเรื่องการสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำรินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการค้นหาปัญหาการแก้ปัญหาตลอดจนพัฒนาแนวคิดร่วมกันเนี่ยซึ่งมีภูมิความรู้ท้องถิ่นนะครับได้ช่วยขยายผลนะครับศูนย์การศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนะครับในส่วนของภาคอีสานเนี่ยจะให้ทางปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยได้ช่วยกุณานะครับส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ท่านได้ทำมาประสบผลสำเร็จมาอาจารย์เจริญวิศเนหาผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงก็บอกว่าการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้าใจถึงแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องด้วยค่ะนะครับแล้วก็เอาผู้รู้แต่ละอย่างเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงเดียวกันโดยใช้กศน.เป็นผู้ประสานนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นศูนย์ชุมชนที่มีเอกภาพเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นทฤษฎี